بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ขอความสุขสันติความสงบด้วยนะครับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านนะครับณขณะนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็ถือว่าเราเองนี่นะต่างคนต่างก็อยากที่จะให้งานศาสนานะครับได้ออกมาดีที่สุดนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะเห็นตรงนั้นตรงนี้นะครับก็ท้ายที่สุดแล้วนี่เราเองก็ไม่ได้ทำเพื่ออื่นใดนะครับก็ทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้นทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันนะมาชาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องครับเรื่องราวในวันนี้นะครับที่ผมเองเนี่ยนะครับได้ตระเตรียมมานะครับพูดคุยบอกกล่าวกับพี่น้องนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของเดือนมุฮัรรอมนะครับและวันอาชูรอตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะพี่น้องนะในวันนี้เนี่ยนะครับมีใครทราบไหมว่าเราเองอยู่ในวันที่เท่าไหร่นะครับของปฏิทินอิสลามวันที่หนึ่งนะครับของปฏิทินอิสลามนะครับก็คือวันที่หนึ่งของเดือนมุฮัรรอมปีฮิจเราะห์ศักราชที่1446นะครับเดี๋ยวเราจะจำกันผิดนะเป็น1445กันอยู่ไม่ใช่นะครับวันนี้นะครับตรงกับวันที่หนึ่งของเดือนมุฮัรรอมปีฮิจเราะห์ศักราชที่1446นะครับก็ถือว่าพยายามที่จะเลือกนะครับหัวข้อหรือเรื่องราวเนี่ยนะครับให้เราเองเนี่ยนะพี่น้องนะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราด้วยนะครับคือหลังจากที่ได้เรียนรู้เสร็จเนี่ยนะอินชาอัลเลาะห์นะครับอีกไม่นานเนี่ยเราเองก็จะได้นำเรื่องราวดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยนะครับไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับยังดีกว่าเรื่องที่แบบว่าเราเองอาจจะได้เรียนได้พูดคุยกันนะครับแต่ไม่สามารถที่จะนำเรื่องราวดังกล่าวเหล่านั้นเนี่ยมาปฏิบัติได้เนี่ยพี่น้องท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับก็หลงลืมวิธีการที่จะสร้างความจำให้กับโสตประสาทของเราได้ดีที่สุดเนี่ยพี่น้องนั่นก็คือเรียนรู้นะครับแล้วนำมาสู่การปฏิบัตินะถ้าสมมติว่าใครเนี่ยนะครับสามารถที่จะต่อยอดไปได้มากกว่านั้นเนี่ยนะนั่นก็คือการดะวะนะครับหรือการสอนเนี่ยนะเรียนรู้นะจนกระทั่งเกิดความเข้าใจแล้วปฏิบัตินะครับปฏิบัติเสร็จนำไปบอกต่อนะครับทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้นี่ก็จะทำให้เราเนี่ยนะครับได้มีความจดจำมากยิ่งขึ้นนะครับพี่น้องครับณขณะนี้เนี่ยนะครับเราเองได้อยู่ในเดือนมุฮัรรอมนะครับซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเดือนต้องห้ามนะครับในหลักการของอันอิสลามนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับเราเองจะได้มาทำความเข้าใจกันด้วยนะครับว่าคำว่าเดือนต้องห้ามในหลักการของอิสลามเนี่ยนะห้ามอย่างไรนะครับแต่เดือนต้องห้ามนี้เนี่ยพี่น้องนะถ้าหากจะย้อนกลับไปเนี่ยนะครับบรรดาวิชาการเนี่ยบอกว่าย้อนกลับไปไกลได้ที่สุดเนี่ยนะครับตั้งแต่ในยุคสมัยของท่านนบีอิบรอฮีมนะท่านนบีอิสมาอีลนะครับจนกระทั่งถึงอาหรับเองนะครับในยุคสมัยของญาฮิริยะต่อมาเนี่ยจนกระทั่งถึงยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ตรัสเอาไว้นะบอกว่าอินนะอิดดะตัชชูฮูริอินดัลลอฮิอิสนาอัชรอชะฮรอนฟีกิตาบิลลาห์แท้จริงบรรดาเดือนต่างๆเนี่ยนะครับณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน12เดือนนะเดือนต่างๆนะที่อัลเลาะห์เนี่ยนะครับมีอยู่12เดือนยอมาคอลักษะมาวาติวันอัรดมีมาเนี่ยพี่น้องนะตั้งแต่วันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการสร้างเหล่าบรรดาชั้นฟ้าทั้งหลายรวมถึงแผ่นดิน12เดือนนี้เนี่ยนะครับไม่ได้เพิ่งจะถูกกำหนดมาเมื่อนี้นะพี่น้องไม่ใช่
นะครับแต่ถูกกำหนดมาเนี่ยนะตั้งแต่วันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างแผ่นดินนี้ได้สร้างดุนยานี้แล้วเราบอกต่อว่ายังไงมินฮาอัรบะอะตุนฮุรุมในบรรดา12เดือนเนี่ยนะครับมีอยู่4เดือนที่เป็นเดือนต้องห้ามนะแล้วมีใครรู้บ้างครับว่า4เดือนต้องห้ามนี้มีเดือนอะไรบ้าง1คือมุฮัรรอม2มาชาอัลเลาะห์มุฮัรรอมนี่ตอบโดยพร้อมเพียงเลยนะแต่ที่รอญับอ่ะ3ซุนกอดา4ซุนฮิจญะห์มาชาอัลเลาะห์ถูกต้องเลยนะครับนะท่านนบีเนี่ยก็ได้มาขยายความนะครับจากอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้เนี่ยนะท่านนบีบอกว่ามี3เดือนที่มันต่อเนื่องกันนะครับนั่นก็คือเดือนซุนกอดาซุนฮิจญะห์มุฮัรรอมเนี่ยคือเดือนที่ต่อเนื่องกันและมีอีก1เดือนนะครับที่มันเว้นระยะห่างนั่นก็คือเดือนรอญับนะครับเดือนรอญับเนี่ยนะอยู่เดือนที่เท่าไหร่ตามปฏิทินอิสลามครับนั่งนับนิ้วกันแล้วนะ7ถูกต้องนะถูกต้องนะครับเดือนที่7นะครับพี่น้องครับสาเหตุของเดือนต้องห้ามเนี่ยนะที่อัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้นะครับที่ท่านนบีมูฮัมหมัดนั้นได้ขยายความเอาไว้เนี่ยนะถามว่าต้องห้ามอะไรพี่น้องห้ามสู้รบนะห้ามทําการฆ่าฟันกันและมีใครไหมครับที่พอที่จะให้คําตอบผมได้นะครับว่าทําไมจะต้องเป็น4เดือนนี้ไม่เป็นเดือนอื่นๆมีไหมเอ่ยนะยังไม่มีนะครับผมเชื่อจริงๆเนี่ยว่าพี่น้องเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยรู้นะแต่วันนี้เนี่ยกล้องเยอะไม่กล้าจะยกมือไม่กล้าจะตอบกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องนะที่เป็น4เดือนนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากเอา3เดือนก่อนซุนกอดาซุนฮิจญะห์มุฮัรรอมเนี่ยเป็นเดือนที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการทําฮัจญ์นะซุนฮิจญะห์ซุนกอดาซุนฮิจญะห์มุฮัรรอมซุนกอดานี่คือเดือนก่อนเดือนฮัจญ์นะซุนฮิจญะห์คือเดือนฮัจญ์มุฮัรรอมนี่คือเดือนหลังฮัจญ์นะทั้ง3เดือนนี้เนี่ยนะครับมีความเกี่ยวข้องกับการทำฮัจญ์นั่นหมายความว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการรับประกันความปลอดภัยให้แก่บ่าวของพระองค์ที่มุ่งหน้าไปหาพระองค์ณบัยตุลลอฮ์นะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยพี่น้องนะครับจะมีการปล้นสะดมกันจะมีการรบราฆ่าฟันกันนะครับถ้าสมมุติว่าในช่วงเดือนดังกล่าวนี้เนี่ยนะ3เดือนเนี่ยยังมีการรบราฆ่าฟันมีการปล้นสะดมกันเนี่ยนะครับคนนี่ก็ไม่กล้าที่จะเดินทางไปทําฮัจญ์นะหรือบางคนเนี่ยนะครับอาจจะต้องทําฮัจญ์ในสภาพที่หวาดระแวงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะเป็นการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รับประกันความปลอดภัยให้แก่บ่าวของพระองค์ต่อมานะครับพี่น้องหลายๆท่านอาจารย์แล้วก็เดือนรอญับนี่มันเกี่ยวอะไรกันเดือนรอญับเนี่ยนะครับหากพี่น้องสังเกตดีๆเนี่ยนะว่าเดือนรอญับนี่เป็นเดือนที่7ตามปฏิทินของอิสลามนั่นหมายความว่าหลังจากที่บรรดาฮุจญาตนะครับหรือแขกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เดินทางไปทำฮัจญ์กันเนี่ยนะในช่วงเดือนฮัจญ์แล้วเนี่ยพี่น้องถ้าหากใครก็ตามนะครับมีหัวจิตหัวใจปรารถนาอยากที่จะไปเยือนไปตุลลอฮ์อยากที่จะไปทำอุมเราะห์โดยส่วนใหญ่เนี่ยพี่น้องก็จะใช้ในช่วงเดือน7เนี่ยแหละนะครับเพราะว่ามันเป็นเดือนที่อยู่ตรงกลางระหว่าง12เดือนนะเพราะว่าคิดถึงนะยาที่จะกลับไปเยือนไบตุลลอฮ์เนี่ยนะครับก็อาศัยเดือน7เดือนรอญับนี่แหละเช่นเดียวกันนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้รับประกันความปลอดภัยให้กับบรรดาบุคคลผู้ที่ปรารถนาต้องการที่จะเดินทางไปทําอุมเราะห์หรือไปเยี่ยมเยียนนะครับณไบตุลลอฮ์นั่นเองนะครับและในอายะห์นี้เนี่ยนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงต่อบอกว่าฟะลาตัซลิมูฟีฮินนะอันฟุซะกุมและพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้อาธรรมต่อตัวของพวกเจ้าเองตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราละไว้ก่อนนะครับละไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาอธิบายทีหลังแล้วเราบอกต่อบอกว่าวะกอติลุลมุชริกีนะกาฟะตันและพวกเจ้าเองเนี่ยนะจงทําการสู้รบกับเหล่าบรรดาบุคคลผู้ที่ตั้งภาคีทั้งหมดกามายูกอติลูนกุมกาฟะเช่นที่พวกเขานั้นเนี่ยนะได้ทำการสู้รบทำการประหัตประหารพวกเจ้าจากอายานี้เองเนี่ยนะพี่น้องนะเมื่อสักครู่เนี่ยเราเองเพิ่งจะพูดคุยกันไปนะครับว่าเดือนต้องห้ามนี่คือเดือนต้องห้ามในการรบราฆ่าฟัน
แต่บรรดานักวิชาการบอกว่าหลังจากที่วรรคนี้เนี่ยได้ถูกประทานลงมาเนี่ยนะที่อัลเลาะห์บอกว่าให้เรานั้นได้ทำการสู้รบกับบรรดามุชริกีนเนี่ยวรรคนี้เนี่ยนะครับไปยกเลิกบทบัญญัติที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั่นก็คือเรื่องของการรบราฆ่าฟันกันในเดือนต้องห้ามเนี่ยนะมันได้ถูกยกเลิกไปแล้วนะครับฮุกกลมเนี่ยถูกยกเลิกนะแต่ตัวบทเนี่ยยังอยู่นะเข้าใจนะพี่น้องนะฮุกกลมเนี่ยถูกยกเลิกแต่ในส่วนของตัวบทเนี่ยยังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยวรรคนี้เนี่ยพี่น้องไปยกเลิกการรบราฆ่าฟันที่เกิดขึ้นในอดีตว่าไม่ได้ห้ามแล้วนะการรบราฆ่าฟันที่เกิดขึ้นในอดีตนะส่วนฮิกมะห์เนี่ยนะอยู่ณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ประเด็นเนี่ยนะวรรคหนึ่งที่ผมเองได้ข้ามไว้เนี่ยพี่น้องฟาลาตัซลิมูฟีฮินนะอันฟุซะกุมดังนั้นเองเนี่ยนะพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้อาธรรมต่อตัวของพวกเจ้าเองใน4เดือนต้องห้ามดังกล่าวนั่นหมายความว่าถึงแม้ว่าฮุกกลมการห้ามรบราฆ่าฟันใน4เดือนต้องห้ามจะถูกยกเลิกไปแต่ความประเสริฐของเดือนต้องห้ามเนี่ยพี่น้องมันไม่ได้ถูกยกเลิกตามไปนะมันไม่ได้ถูกยกเลิกตามไปความประเสริฐของ4เดือนต้องห้ามเนี่ยยังอยู่แต่เพียงแค่ฮุกกลมนี้เนี่ยมันถูกยกเลิกไปเท่านั้นแต่ความประเสริฐเนี่ยยังอยู่และพี่น้องครับมันน่าสนใจตรงที่ว่าอายานี้อัลเลาะห์บอกว่าอย่าอาธรรมต่อตัวของพวกท่านใน4เดือนต้องห้ามบางท่านเองอาจจะเริ่มที่จะลังเลนะอ้าวอาจารย์แล้วก็เท่ากับว่าในเดือนอื่นๆเนี่ยนะฉันเนี่ยทำการอาธรรมต่อตัวของฉันเนี่ยได้หรือคำตอบคือไม่ได้พี่น้องไม่ได้นะครับการอาธรรมต่อตัวเองนี่คืออะไรคือการฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าการฝ่าฝืนอัลลอฮ์นี่พี่น้องเป็นการอาธรรมต่อตัวเองอย่างไรเพราะนะครับในวันกิยามะห์เนี่ยพี่น้องนะเนื้อหนังมังสาของเราอวัยวะของเราเนี่ยนะครับมันจะถูกลงโทษด้วยกับการกระทำของเรามันรู้เรื่องไหมพี่น้องไอ้พวกนี้เนี่ยมันไม่รู้เรื่องนะครับมือของเรานี่ที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ที่ยืนเลือกลอตเตอรี่กันอยู่เนี่ยนะปากของเราที่ทำการนินทาเนี่ยมันไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเราเองเนี่ยนะครับทำให้มันเป็นไปตามนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละบรรดานักวิชาการจึงบอกว่าใครก็ตามที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่ากับเขานั้นอาธรรมต่อตัวของเขาเองและพี่น้องครับที่บอกว่าการอาธรรมต่อตัวเองนี่ในเดือนอื่นๆก็ไม่อนุญาตแต่เนื่องจากเดือนต้องห้ามทั้ง4เนี่ยพี่น้องมีความประเสริฐดังนั้นใครก็ตามที่ทําบาปความผิดในเดือนต้องห้ามทั้ง4บรรดานักวิชาการบอกว่ามีผลเนี่ยทวีคูณด้วยการทําบาปนะครับในเดือนต้องห้ามทั้ง4มีผลบาปเนี่ยที่ทวีคูณด้วยเช่นเดียวกันนะครับในทางตรงกันข้ามใครก็ตามนะครับที่ทําความดีในเดือนต้องห้ามทั้ง4เนี่ยพี่น้องผลบุญคุณงามความดีก็เท่าทวีคูณเพิ่มมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เราบรรดานักวิชาการนั้นได้ทำการอธิบายเอาไว้ดังนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะจากที่เราเองเนี่ยขมักขม้นในการทำอามันอิบาดะห์เป็นพื้นฐานเดิมอยู่แล้วเนี่ยนะครับเมื่อรู้ว่า4เดือนต้องห้ามมาถึงเนี่ยพี่น้องอามันอิบาดะห์ของเราเนี่ยต้องเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะหลายๆคนเนี่ยนะครับไม่ค่อยที่จะให้ความสำคัญไม่ค่อยที่จะเอาใจใส่จะทำอามันอิบาดะห์เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับก็อาจจะรอในช่วงเดือนรอมฎอนเลยนะหรืออาจจะรอในช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ซึ่งสิ่งดังกล่าวนี้ไม่ใช่เรื่องผิดพี่น้องเป็นเรื่องที่ดีแต่มันจะผิดตรงที่ว่าเราเองเนี่ยนะพลาดความประเสริฐของ4เดือนต้องห้ามนี้ไปเนี่ยโดยใช่เหตุทั้งที่เราเองมีความสามารถในการที่จะทำอิบาดะห์ได้และพี่น้องครับส่วนความเชื่อที่ว่าผมไม่รู้นะว่าในปัจจุบันเนี่ยยังมีอยู่หรือเปล่าแต่ในอดีตเนี่ยนะครับจะมีว่าความเชื่อที่ว่าเดือนต้องห้ามเนี่ยนะเป็นเดือนที่ห้ามเริ่มต้นในการประกอบธุรกิจกิจการทั้งหลายเป็นเดือนที่ต้องห้ามในการเริ่มต้นสร้างบ้านเป็นเดือนที่ต้องห้ามในการจัดงานวะลีมะห์เนี่ยนะอันนี้เนี่ยนะครับเป็นความเชื่อที่เลอะเทอะนะครับเพราะว่าเรื่องราวดังกล่าวนี้เนี่ยพี่น้องนะมันไปอ้างอิงตามซอยข้างๆนู่นนะเป็นการเชื่อในเรื่องราวของโชคลางว่าวันนี้เนี่ยนะถือเลิกงามยามดีสามารถทำได้วันนี้เนี่ยโชคลางไม่ค่อยจะดีทำไม่ได้ไม่ใช่เดือนต้องห้ามที่แท้จริงเนี่ยนะคือห้ามจากการละเมิดตนเองนั่นเองพี่น้อง
และนะครับเดือนมุฮัรรอมเนี่ยพี่น้องนะที่เรานั้นอยู่กันในณขณะนี้เนี่ยนะครับถือเป็นอีกหนึ่งเดือนที่มีความประเสริฐและมีความยิ่งใหญ่เป็นอย่างมากพี่น้องถึงขนาดที่ว่าผู้คนในอดีตนะครับในยุคสลับเองเนี่ยถ้าหากจะพูดนะครับนะครับเลขทะเบียน3ขอไข่ต่อเต่า4671นะครับรบกวนช่วยขยับรถด้วยครับเลขทะเบียน3ขอไข่ต่อเต่า4671รบกวนช่วยขยับรถด้วยนะครับนะครับอันนี้น่าจะตัดได้นะนะบางนะนะครับไม่ใช่ว่าเปิดไมค์ข้างนอกนี่แล้วก็เจ้าของรถมีอยู่ข้างในนะนะครับพี่น้องครับต่อมาเนี่ยนะในเดือนมุฮัรรอมเนี่ยนะครับถือเป็นอีกหนึ่งเดือนที่มีความประเสริฐและมีความยิ่งใหญ่เป็นอย่างมากบางส่วนจากเราบรรพชนชาวสลับเองเนี่ยพี่น้องนะบอกว่าถ้าหากจะพูดถึงเดือนต้องห้ามที่มีความประเสริฐมากที่สุดนั่นก็คือเดือนมุฮัรรอมท่านอิบนุรอญับเนี่ยนะครับนักวิชาการท่านหนึ่งพี่น้องบอกว่ายังไงนักวิชาการเนี่ยนะมีความขัดแย้งกันนะครับใน4เดือนต้องห้ามว่าเดือนใดมีความประเสริฐมากกว่ากันซึ่งทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่บอกว่าเดือนต้องห้ามที่มีความประเสริฐมากที่สุดได้แก่เดือนมุฮัรรอมเช่นที่ท่านฮะซันอันบัสรีเนี่ยได้กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่ายังไงบอกว่าแท้จริงเนี่ยนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เริ่มต้นปีเนี่ยนะครับด้วยกับเดือนมุฮัรรอมและจบปีเนี่ยนะได้เริ่มต้นปีเนี่ยได้กับเดือนต้องห้ามและจบปีเนี่ยได้กับเดือนต้องห้ามก็คือเดือนมุฮัรรอมกับเดือนซุลฮิจญะห์และท่านบอกต่อมาว่าและไม่มีเดือนใดในรอบปีหลังจากรอมฎอนที่จะมีความยิ่งใหญ่สำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากไปกว่าเดือนมุฮัรรอมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้แล้วนะพี่น้องนะว่าถ้าไม่นับเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับอีกหนึ่งเดือนที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือเดือนมุฮัรรอมถามว่าเอามาจากตัวบทหลักฐานจากตรงไหนนะครับมีรายงานนะครับว่าท่านอบูซัรรินนะซึ่งเป็นซอฮาบะห์เนี่ยนะครับมาถามท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าโอ้รอซูลเอ๋ยคืนใดกันที่มีความประเสริฐมากที่สุดนะและเดือนใดกันที่มีความประเสริฐมากที่สุดท่านนบีบอกว่าคืนที่มีความประเสริฐมากที่สุดนี่นั่นก็คือยาฟูฮูนะคือช่วงกลางดึกของแต่ละคืนนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้เสด็จลงมานะจากฟากฟ้าเนี่ยนะครับมาสู่ฟากฟ้าชั้นดุนยาและเดือนที่มีความประเสริฐมากที่สุดเนี่ยนั่นก็คือพี่น้องดูท่านนบีใช้สำนวนชะฮรุลลอฮิลลาซีตะดะอูนะฮูอัลมุฮัรรอมท่านนบีบอกว่าคือเดือนของอัลลอฮฺที่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะได้วิงวอนขอมันก็คือเดือนมุฮัรรอมพี่น้องลองสังเกตในวรรคนี้ดีๆนะครับว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าท่านนบีเนี่ยนะจะบอกเพียงแค่ว่าเดือนที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือเดือนมุฮัรรอมเนี่ยก็ได้แต่ไม่ท่านนบีบอกว่าเดือนที่ดีที่สุดนี่คือเดือนของอัลเลาะห์คือเดือนมุฮัรรอมพาดพิงเดือนเนี่ยไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเหตุนี้เองเนี่ยนะพี่น้องนะบรรดานักวิชาการบอกว่าการพาดพิงเดือนเนี่ยไปหาอัลเลาะห์เนี่ยจึงทำให้เดือนนี้เนี่ยมีความประเสริฐมากกว่าเดือนอื่นๆยกตัวอย่างเช่นนะครับใครที่ได้ภาษาอาหรับนี่นะลองคิดตามนะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่าไบตุนเนี่ยแปลว่าอะไรไบตุนแปลว่าบ้านนะครับแต่ถ้าถูกกล่าวว่าไบตุนล้อเนี่ยนะบ้านของอัลเลาะห์เนี่ยนะนั่นหมายถึงว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยนะมีความประเสริฐมากกว่าบ้านหลังอื่นๆหรือคำว่ากีตาบุญเนี่ยกีตาบุญว่าอะไรครับกีตาบุญแปลว่าหนังสือหรือคัมภีร์ดังนั้นเนี่ยนะคำว่ากีตาบุญล้อเนี่ยนะคัมภีร์ของอัลลอฮ์เนี่ยนะมันจึงมีความประเสริฐมากกว่าคัมภีร์เล่มอื่นๆด้วยเหตุนี้เองเนี่ยพี่น้องนะชะฮรุลลอฮ์เนี่ยอันมุฮัรรอมเนี่ยนะเดือนของอัลลอฮ์เดือนมุฮัรรอมเนี่ยนะครับจึงทำให้เดือนมุฮัรรอมมีความประเสริฐมากกว่าเดือนอื่นๆนั่นเองนะครับอันนี้นี่พยายามที่จะพูดช้าๆนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องนั้นได้เกิดความเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะครับนี่ถือเป็นความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากเลย
ที่พระองค์เนี่ยนะครับให้ในรอบปีเนี่ยพี่น้องนะมีวันมีช่วงเวลานะครับที่มีความพิเศษสำหรับบ่าวของพระองค์ที่มีอายุกันเพียงแค่60-70ปีไล่มาเนี่ยนะพี่น้องนะตั้งแต่ช่วงต้นปีเนี่ยนะก็คือเดือนมุฮัรรอมนะครับมีวันอาชูรอมีวันตาซูอานะถ้าหากไล่ไปอีกเนี่ยนะก็จะพบเจอว่าเป็นเดือนชะบานนะครับที่มีซุนนะส่งเสริมให้ทำการถือศีลอดมากๆ มีเดือนรอมฎอนนะต่อจากเดือนรอมฎอนนี่ก็เป็นเดือนชะวานเดือนชะวานเสร็จนี่ก็กระโดดข้ามไปนะครับเป็นเดือนซุนฮิจญะห์นี่คือความโปรดปรานของอัลเลาะห์ที่มอบให้แก่เราพี่น้องให้ในแต่ละปีเนี่ยนะครับมีช่วงเวลาที่การทำอามัลอิบาดะห์ของเราเนี่ยนะจะได้รับผลบุญที่ทวีคูณมากยิ่งขึ้นหรือไม่ก็จะได้รับการอภัยความผิดบาปที่ทวีคูณมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องถ้าหากจะบอกว่าการที่บ่าวของพระองค์เนี่ยพี่น้องนะจะลงนรกเนี่ยยากไหมพี่น้องยากนะระหว่างว่าจะลงนรกกับเข้าสวรรค์เนี่ยอันไหนมันจะยากกว่ากันเนี่ยพี่น้องจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการเข้าสวรรค์นี่น่าจะเป็นเรื่องง่ายการเข้านรกนี่น่าจะเป็นเรื่องยากนะเพราะว่าในแต่ละวันเองเนี่ยโอ้โหก็มีเวลาดีๆเช่นช่วงกลางคืนนะครับการละหมาดดูฮาเองนะในรอบสัปดาห์ก็มีการถือศีลอดวันจันทร์วันพฤหัสในรอบปีนี่มีอามัลอิบาดะห์อีกต่างๆอย่างมากมายแต่ท่านนบีก็บอกว่าชาวนรกเนี่ยนะเยอะกว่าชาวสวรรค์ดังนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะขอดุอานะครับให้เรานั้นได้เป็นส่วนหนึ่งจากชาวสวรรค์นะเป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาบุคคลผู้ที่ได้รับความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันแห่งการตอบแทนและพี่น้องครับการถือศีลอดนะครับในวันอาชูรอเนี่ยอาชูรอเนี่ยนะแปลว่าอะไรพี่น้องแปลว่าวันที่10นะมาจากคำว่าอาชารอเนี่ยแปลว่า10นะครับอาชูรอเนี่ยแปลว่า10นะส่วนตาซูอาเนี่ยนะแปลว่า9นะครับ9กับ10ของเดือนมุฮัรรอมและจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องนะคือจะพูดไงดีล่ะวิวัฒนาการนะครับหรือรูปแบบการถือศีลอดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันอาชูรอเนี่ยพี่น้องนะมีด้วยกันเนี่ยนะครับ4รูปแบบนะไล่เรียงมาตั้งแต่รูปแบบแรกจนกระทั่งรูปแบบสุดท้ายเนี่ยนะครับเป็นเหมือนวิวัฒนาการนะเป็นเหมือนลำดับขั้นในการบัญญัติวะฮีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสภาพแรกเนี่ยพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยนะครับในขณะที่อยู่ที่นครมักกะเนี่ยนะท่านนบีเองจะทำการถือศีลอดในวันอาชูรอนะครับโดยที่ท่านเนี่ยนะไม่ได้สั่งใช้ให้ใครนั้นได้ทำการถือศีลอดในวันดังกล่าวเรียกได้ว่าท่านถือศีลอดเนี่ยเป็นเอกเทศนะส่วนบุคส่วนตัวของท่านเองท่านเนี่ยไม่ได้ใช้ใครเลยเพราะอะไรพี่น้องเพราะการถือศีลอดดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับมีการกระทำมาเนี่ยนะตั้งแต่ในยุคสมัยของญาฮิลียะห์ดังนั้นเองเนี่ยนะเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดมาลืมตาขึ้นมาเนี่ยพี่น้องก็อยู่ในสังคมของญาฮิลียะห์แล้วท่านเองเนี่ยมองว่าการถือศีลอดเนี่ยในวันที่10มุฮัรรอมนี่ไม่ใช่เรื่องผิดนะเพราะเป็นการถือศีลอดเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะท่านเองก็จึงทำการถือศีลอดโดยส่วนตัวบุคคลของท่านโดยที่ท่านเนี่ยไม่ได้ทำการสั่งใช้ใครนะครับเรียกได้ว่าเปรียบเสมือนขนบธรรมเนียมประเพณีของยุคสมัยของญาฮิลียะห์ณขณะนั้นเรื่องราวดังกล่าวนี้เนี่ยพี่น้องนะมีรายงานนะครับอยู่ในหะดีษของท่านอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมซึ่งรายงานโดยท่านหญิงอาอิชะห์นะครับบอกว่าไงกานัตอาชูรอยามันตะซูมูฮูกุรอยชุนฟินญาฮิลียะห์ปรากฏว่าวันอาชูรอเนี่ยนะเป็นหนึ่งวันที่เหล่าบรรดากุเรชในยุคสมัยของญาฮิลียะห์จะทำการถือศีลอดกันในวันดังกล่าววะกานันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะซูมูและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยก็จะทำการถือศีลอดในวันนั้นด้วยนะครับนี่คือลำดับแรกลำดับที่2หรือสภาพที่2นะครับนั่นก็คือเหตุการณ์หลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางมาถึงนครมะดีนะห์นะคืออันนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับมักกะแล้วนะครับมักกะนี่ท่านนบีถือศีลอดส่วนตัวของท่านเนี่ยโดยที่ไม่ได้สั่งใช้ใครแต่พอเดินทางมาถึงมะดีนะห์เนี่ยนะ
มีรายงานนะครับหะดีษบทเดียวกันกับเมื่อสักครู่เลยท่านหญิงไอชาบอกว่ายังไงก็นี่มารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลมะดีนะห์ครั้นเมื่อท่านนบีเองได้เดินทางถึงนครมะดีนะห์ฟาวะจะดันยะฮูดยะซูมูนะยอมะอาชูรอปรากฏว่ามาถึงมะดีนะห์เนี่ยนะพี่น้องนะท่านนบีเองเนี่ยนะครับเจอเหล่าบรรดายะฮูดที่อาศัยอยู่ในนครมะดีนะห์เนี่ยทําการถือศีลอดในวันอาชูรอฟาซูอิลูอันซาลิกและพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยก็ถูกถามถึงเรื่องราวดังกล่าวฟะกอลูเหล่าบรรดายะฮูดทั้งหลายเนี่ยตอบว่ายังไงฮาซายอมุลลซีอัซฮารุลลอฮฟีฮิมูซาวะบะนีอิสรออีลอะลาฟิรออาในวันนี้เนี่ยนะที่เราเองทําการถือศีลอดเนี่ยเป็นเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำให้มูซาและบันิอิสรออีลเนี่ยเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนแก่ฟิรเอานะหรือในบางรายงานเนี่ยนะครับบอกว่ายังไงบอกว่ายอมุนนัจญัลลอฮฺบันิอิสรออีลมินอะดูวิฮิมนะวันนี้เนี่ยนะเป็นวันที่อัลลอฮฺเนี่ยนะให้บันิอิสรออีลได้มีชัยชนะนะได้รอดพ้นจากศัตรูของพวกเขาอันนี้คือสิ่งที่ยะฮูดตอบครั้นเมื่อท่านนบีเนี่ยเพิ่งจะเดินทางถึงนครมาดีนะแล้วท่านนบีบอกว่ายังไงยะฮูดบอกว่าฟะนะฮนุนะซูมูฮูตาซีมันละดังนั้นเองเนี่ยนะได้กับเหตุและปัจจัยดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยนะทำให้พวกเราเองได้ทำการถือศีลอดในวันนี้ฟะกอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีจึงกล่าวว่านะฮนุเอาลาบิมูซามินกุมแท้จริงพวกเราเนี่ยนะมีสิทธิ์ในตัวของมูซาเนี่ยมากกว่าพวกท่านเสียอีกหมายความว่ายังไงหมายความว่ามูซาเนี่ยเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์พวกท่านทั้งหลายนี่ที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยนะมาอ้างสิทธิ์ในตัวของมูซาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยมีสิทธิ์ในตัวของมูซาเนี่ยมากกว่าพวกท่านเสียอีกฟะอามารบิซียามิดังนั้นเองเนี่ยนะท่านนบีเองจึงได้ใช้ให้ผู้คนได้ทำการถือศีลอดในวันอาชูรอสภาพที่สองนี้เนี่ยพี่น้องนะบรรณาธิการบอกว่าการถือศีลอดในการถือศีลอดอาชูรอเนี่ยนะในวันนั้นเนี่ยพี่น้องนะในช่วงแรกที่ท่านนบีเดินทางมาถึงนครมะดีนะห์เนี่ยเป็นวาญิบสำหรับทุกคนเพราะนะครับการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยยังไม่ถูกประทานลงมาการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนถูกประทานลงมาในปีไหนครับปีที่2ของการฮิจเราะห์นะแต่พอท่านนบีมาถึงนครมะดีนะห์เนี่ยนะนบีก็ได้พูดคุยกับยะฮูดนะครับและนบีเองเนี่ยนะก็ได้ทำให้การถือศีลอดในวันอาชูรอเนี่ยเป็นวาญิบนะส่งเสริมแม้กระทั่งเหล่าบรรดาเด็กๆณขณะนั้นอันนี้คือสภาพที่2นะสภาพที่3นะครับนั่นก็คือการถือศีลอดในเดือนหลังจากที่การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนถูกประทานลงมาท่านนบีเองเนี่ยนะครับก็ไม่ได้สั่งใช้ให้เราบรรดาซอฮาบะห์ได้ทำการถือศีลอดในวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมคือไม่ได้สั่งใช้ในภาคของการบังคับนะเมื่อการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยถูกประทานลงมาให้เป็นฟัรดูแล้วเนี่ยท่านนบีเองนะครับก็ไม่ได้บังคับใครบอกว่าจะต้องเป็นวาญิบในการถือศีลอดในวันอาชูรอรายงานบอกว่ายังไงนะครับบอกว่าอินนาอาชูรอยอมุนมินอายามินละท่านนบีบอกว่าแท้จริงวันอาชูรอเนี่ยนะเป็นวันหนึ่งจากวันต่างๆของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะมันชาอะซอมะฮุวะมันชาอะตะรอกะใครก็ตามที่ประสงค์เนี่ยนะเขาเองก็จงทำการถือศีลอดแต่ถ้าใครก็ตามที่ประสงค์ที่จะไม่ถือศีลอดนี่ก็ไม่เป็นไรนะนี่ไม่เหมือนในครั้งแรกพี่น้องไม่เหมือนในลำดับที่สองที่ท่านนบีเนี่ยบังคับทุกคนแต่ในลำดับที่3เนี่ยท่านนบีว่าถ้าใครอยากจะถือก็ถือใครไม่ถือเนี่ยบาปไหมไม่บาปนะครับนี่คือลำดับที่3และลำดับสุดท้ายเนี่ยพี่น้องนะนั่นก็คือในช่วงที่ท่านนบีเองเนี่ยนะครับได้อยู่ในช่วงท้ายของชีวิตของท่านท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมให้เรานั้นได้ทำการถือศีลอดในวันที่9ด้วยนะโดยบอกว่ายังไงนะครับบอกว่าเป็นรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนะครับบอกว่าฮีนะซอมะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาชูรอครั้นเมื่อท่านนบีเองได้ทําการถือศีลอดในวันอาชูรอฟะอามะรอบิซิยามีท่านนบีเองนี่ก็ได้ใช้ให้คนอื่นๆเนี่ยทําการถือศีลอดด้วยแล้วท่านนบีกล่าวว่ายังไง
แล้วบรรดาซอฮาบะห์กล่าวว่าไงยารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลเอ๋ยอินนะฮูยอมุนตุอัซซิมุฮุลยะฮูดวันนะซารอโอ้รอซูลวันนี้เนี่ยนะมันเป็นวันที่เราบรรดายะฮูดเราบรรดานะซารอเนี่ยมันให้ความยิ่งใหญ่กันไม่ใช่หรือท่านนบีบอกว่ายังไงท่านนบีบอกว่าฟาอีซากานันอามุลมุกบินอินชาอัลลอฮ์ซุนนะอัตตาซิยะท่านนบีบอกว่าจริงนะวันอาชูรอเนี่ยนะเป็นวันที่ยะฮูดและนะซารอเนี่ยต่างให้เกียรติให้ความยิ่งใหญ่ดังนั้นเนี่ยนะหากตัวของฉันเองมีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงปีถัดไปเนี่ยก็คือปีหน้าเนี่ยอินชาอัลลอฮ์ฉันนั้นจะทำการถือศีลอดในวันที่9ด้วยแต่ท้ายที่สุดแล้วพี่น้องครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรายงานว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อยู่ไม่ถึงในปีถัดไปดังนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะครับใครก็ตามนะแล้วก็อยากจะส่งเสริมด้วยพี่น้องนะให้เรานั้นได้ทำการถือศีลอดกันในวันอาชูรอโดยนะครับทำการถือศีลอดในวันที่9เนี่ยควบคู่กันไปด้วยนะครับถามว่าวันอาชูรอเนี่ยพี่น้องนะตรงกับวันไหนวันอาชูรอในปีนี้เนี่ยนะครับตรงกับวันที่16กรกฎาคมนะ16กรกฎาคมนะครับเป็นวันอาชูรอนะส่วนใครจะถือศีลอดในวันที่9มุฮัรรอมเนี่ยก็ตรงกับวันที่15ของเดือนกรกฎาคมนะครับก็ทำการถือศีลอดกันในวันที่15และ16กรกฎาคมคราวนี้ครับผลบุญคุณงามความดีของการถือศีลอดในวันอาชูรอเนี่ยพี่น้องนะว่ายังไงรายงานจากอบูกอตาดะนะครับบอกว่าฉันเนี่ยนะได้มีท่านนบีเองเนี่ยได้ถูกถามถึงการถือศีลอดในวันอาชูรอท่านนบีบอกว่าอัฮตะซิบูอะลัลลอฮ์อัยยุกัฟฟิรัสซะนะอัลลตีกับละฉันเนี่ยนะมุ่งหวังว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำการอภัยในบาปความผิดต่างๆที่มันเกิดขึ้นในปีก่อนหน้านี่พี่น้องผลบุญของการถือศีลอดในวันอะรอฟะห์เนี่ยคืออะไรครับอัลเลาะห์จะอภัยให้2ปีก็คือปีก่อนหน้ากับปีถัดไปแต่การถือศีลอดวันอาชูรอเนี่ยอัลเลาะห์จะอภัยให้ในบาปความผิดที่เป็นของปีก่อนนี่เท่ากับว่าถ้าเราเองทำการถือศีลอดวันอะรอฟะห์แล้วเราเองทำการถือศีลอดต่อกันเนี่ยนะในวันอาชูรอเนี่ยพี่น้องเท่ากับว่าตัวเราเองนี่แทบจะปราศจากซึ่งบาปและความผิดเลยบาปและความผิดในที่นี้เนี่ยนะหมายถึงบาปและความผิดที่เป็นเรื่องเล็กๆนะพี่น้องนะไม่นับรวมการตั้งภาคีนะครับไม่นับรวมเรื่องบาปใหญ่ๆต่างๆเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะรูปแบบนะครับของการถือศีลอดในวันอาชูรอเนี่ยนะมีอยู่3รูปแบบด้วยกันนะมีอยู่3รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบแรกพี่น้องที่ประเสริฐแต่ประเสริฐน้อยที่สุดเนี่ยนั่นก็คือการถือศีลอดวันเดียวคือวันที่10นะอันนี้เนี่ยดีพี่น้องแต่ดีน้อยสุดเลยนะครับดีแต่ดีน้อยสุดนะเพราะอ้างอิงจากหะดีษของท่านนบีเนี่ยว่าถ้าหากฉันเนี่ยมีชีวิตอยู่ถึงปีถัดไปเนี่ยฉันจะทำการถือศีลอดวันที่9ด้วยนะครับต่อมาระดับที่ถือว่ามีความประเสริฐขึ้นมาแต่ยังไม่ที่สุดนะครับนั่นก็คือการถือศีลอดเนี่ยในวันที่9ควบคู่กันไปด้วยนะคือการถือศีลอดในวันที่9นะถือศีลอดในวันที่9แล้วก็ถือศีลอดในวันที่10นะแต่พี่น้องอย่าถือศีลอดวันที่9วันเดียวนะแล้วก็10ไม่ถือไม่ใช่นะต้อง9แล้วก็10ด้วยนะครับแต่ผู้รู้นักวิชาการบางท่านเนี่ยแนะนำมาว่าไงถ้าหากวันที่9เนี่ยนะเราเองอาจจะไม่สะดวกในการที่จะทำการถือศีลอดเนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้แตกต่างจากเราบรรดายะฮูดเราบรรดานะซอรอเนี่ยให้เรานั้นได้ทำการถือศีลอดในวันที่10และวันที่11แทนนะเอา9กับ10เนี่ยก่อนพี่น้องถ้า9กับ10เนี่ยดูแล้วเนี่ยนะมันสุดความสามารถจริงๆ9เนี่ยฉันถือไม่ได้นะเนื่องจากอาจจะมีประจำเดือนเองอาจจะไม่สบายเองเนี่ยไม่สะดวกที่จะถือศีลอดวันที่9นะเอา9เป็นตัวตั้งก่อนนะ9กับ10ถ้า9กับ10ไม่ได้เป็น10กับ11นะครับต่อมานะครับในระดับที่ดีที่สุดพี่น้องนั่นก็คือการถือศีลอด3วันเลยวันที่9วันที่10และวันที่11อันนี้คือดีที่สุดนะดีที่สุด
ถามว่าดียังไงพี่น้องเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับเป็นการถือศีลอด3วันในแต่ละเดือนนะท่านนบีเนี่ยส่งเสริมนะให้เรานั้นทำการถือศีลอดเนี่ย3วันพี่น้องใน1เดือนนะและถ้าเราถือศีลอดในวันที่9 10 11เนี่ยนอกจากเราเองเนี่ยจะได้ปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีในส่วนของวันที่9และได้รับภาคผลในส่วนของวันที่10แล้วเนี่ยพี่น้องเพิ่ม11ขึ้นมาเนี่ยเท่ากับว่าเราเองเนี่ยได้ปฏิบัติอีก1ซุนนะห์ของท่านนบีเพิ่มนั่นก็คือการถือศีลอดใน1เดือนเนี่ยนะ3วันนะครับแล้วท่านอิบนุกอยยิมเนี่ยนะก็ได้พูดไว้นะครับในเนื้อหาสาระนี่ทำนองนี้เช่นเดียวกันนะครับคราวนี้เนี่ยพี่น้องนะประเด็นที่มันแยกย่อยมาเนี่ยนะครับจากหัวข้อในโปสเตอร์เนี่ยนะว่าและวันอาชูรอตามแบบฉบับนบีนั่นหมายความว่าวันอาชูรอเนี่ยพี่น้องนะจะต้องมีคนที่มันไม่ตามแบบนบีนะครับมันจะต้องมีคนที่ไม่ตามแบบนบีเพราะถ้าทุกคนตามแบบนบีหมดเนี่ยคงจะไม่ปรากฏหัวข้อนี้อย่างแน่นอนแล้วมันก็เป็นจริงพี่น้องเพราะวันอาชูรอเองเนี่ยนะนอกจากสิ่งที่เรารับรู้ไปเมื่อสักครู่เนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นซุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันอาชูรอเนี่ยพี่น้องนะจะมีคนอยู่3กลุ่ม3ประเภทด้วยกันเราเองมาดูนะว่าตัวของเราเนี่ยพี่น้องจะต้องอยู่ในประเภทไหนประเภทแรกพี่น้องนะคือกลุ่มคนที่ทำให้วันอาชูรอเนี่ยนะเป็นวันแห่งความโศกเศร้าเสียใจพี่น้องพอจะเดาได้ไหมครับว่าเป็นคนกลุ่มไหนชีอะนะในวันอาชูรอเนี่ยพี่น้องนะชีอะเนี่ยจะโศกเศร้าเสียใจเป็นพิเศษเพราะจะไว้อาลัยกับการเสียชีวิตของท่านฮุเซนบินอาลีนะซึ่งเป็นหลานของท่านนบีพี่น้องเคยเห็นเขาเรียกว่าการตีอกชกตัวการวิ่งลุยไฟที่วัดแขกไหมพี่น้องของคนจีนของพราหมณ์ฮินดูเนี่ยที่เขาจะเอาโซ่มาฟาดแล้วก็เป็นฐานไฟยาวๆเนี่ยแล้วก็วิ่งลุยไฟเนี่ยนี่ในวันที่10เนี่ยพี่น้องมุฮัรรอมเนี่ยสิ่งที่ชีอะห์ทำเนี่ยไม่แตกต่างจากการกระทำของวัดแขกเลยพี่น้องชีอะห์ทำยังไงนะครับออกมาเดินกันเนี่ยนะแล้วก็เอามือเนี่ยพี่น้องตบที่หน้าตัวเองทุบตีที่อกของตนเองนะครับหรือบางทีเนี่ยถ้าเราดูในต่างประเทศเนี่ยนะในไทยเนี่ยอาจจะเบาไปเลยพี่น้องเอามีดเนี่ยนะครับมากรีดศีรษะของเด็กเล็กเนี่ยที่ยังเดินไม่ได้เนี่ยพี่น้องบอกว่าเพื่อที่เรานั้นจะได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดของอิหม่ามฮุเซนอัลลอฮ์นะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนี่คือวิถีทางของชีอะห์พี่น้องถึงขนาดที่ว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยกุฮาดิษต่างๆเนี่ยขึ้นมาอย่างมากมายนะครับเช่นบอกว่ายังไงในวันนั้นเนี่ยนะดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับจะถูกบดบังดวงอาทิตย์เนี่ยจะไม่มีแสงเลยนะเพราะว่าดวงอาทิตย์นี่ไว้อาลัยต่อการจากไปของท่านฮุเซนหรือนะครับบอกว่ายังไงบอกว่าหากยกก้อนหินก้อนใหญ่ดูเนี่ยจะพบว่าใต้ก้อนหินเนี่ยมีแต่เลือดเพราะไว้อะไรถึงการจากไปของฮุเซนนะหรือนะครับในบางรายงานของชีอะห์เนี่ยบอกว่าดวงอาทิตย์ที่ขึ้นเนี่ยนะจะมีแสงเนี่ยนะประดุจดังสีของเลือดนี่พี่น้องหรือที่ถ้าพี่น้องบอกว่าโอ้โหนี่มันดูเหลวไหลนะอาจารย์นะมันมีเรื่องเหลวไหลกว่านั้นอีกพี่น้องนะชีอะห์บอกว่าไงการเยี่ยมกูโบสฮุเซนในวันนั้นเนี่ยนะประดุจดังการเข้าคารวะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาณอารัชของพระองค์นี่พยายามที่จะทำสถานะของฮุเซนเนี่ยพี่น้องนะให้เทียบเท่ากับสถานะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือในบางรายงานบอกต่อยิ่งไปกว่านั้นบอกว่าไงใครก็ตามที่เยี่ยมกูโบสของฮุเซนในวันอาชูรอด้วยสภาพที่โศกเศร้าเสียใจเขานั้นจะกลับไปพบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับผลบุญของการทำฮัจญ์ถึง 2,000 ครั้งอุมรอ 2,000 ครั้งและร่วมสงครามกับท่านนบีอีกถึง 2,000 ครั้งไม่ใช่ว่าพี่น้องนี่ฟังผมเสร็จนี่แล้วอาจารย์เดี๋ยวฉันไม่เป็นชีอะห์ดีกว่าได้ผลบุญเยอะดีไม่เอานะพี่น้องนะอันนี้เนี่ยเราเองบอกกล่าวกันนะครับเพื่อที่จะเตือนให้ออกห่างหรือนะครับความเชื่อของชาวชีอะห์เนี่ยว่ายังไงพี่น้องในขณะที่ท่านฮุเซนเสียชีวิตเนี่ยนะครับท่านเองเนี่ยไม่ได้ดื่มน้ำนะเสียชีวิตด้วยกับสภาพที่กระหายชีอะห์ที่เข้มแข็งเนี่ยพี่น้องรู้ไหมทำไง
ถึงกับอดข้าวอดน้ำเพื่อที่จะให้ตนเองเนี่ยนะครับได้พบเจอกับเสี้ยวหนึ่งแห่งความเจ็บปวดของท่านฮุเซนนี่พี่น้องนะที่ต้องเอามีดกรีดศีรษะของเด็กเนี่ยที่ต้องเอาเหล็กแหลมๆเนี่ยทิ่มตัวของตนเองเนี่ยเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยได้รู้ว่าความเจ็บปวดของท่านฮุเซนเนี่ยเป็นอย่างไรพี่น้องครับหากเรื่องดังกล่าวนี้เนี่ยนะเราเองไม่ได้ปฏิเสธถึงความประเสริฐของฮุเซนไม่ใช่นะเราไม่ได้ปฏิเสธพี่น้องแต่เราเองไม่ได้ยกเกียรติของท่านฮุเซนเนี่ยจนเกินขอบเขตไปนะครับและหากเรื่องดังกล่าวนี้เป็นที่อนุมัติเนี่ยนะแน่นอนเหลือเกินพี่น้องบุคคลที่เราควรจะไว้อะไรต่อการจากไปมากที่สุดนี่คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ถามว่าพี่น้องลองไปดูว่าชีอะห์เหล่านี้เนี่ยพี่น้องนะวันที่ท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยนะไม่ได้รู้สึกสำนึกไม่ได้รู้สึกโศกเศร้าอะไรเลยไม่เหมือนการจากไปของท่านฮุเซนนี่ถ้าหากจะมองว่าการไว้อะไรต่อท่านนบีเป็นที่อนุมัติเนี่ยนะพี่น้องนะอันนี้ยกตัวอย่างเฉยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับนี่คือความสุดโต่งที่มันจะเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวพอมีภาพปรากฏใน Facebook เนี่ยก็จะโดนเหมารวมว่านี่ไงมุสลิมเนี่ยโหมันหัวรุนแรงมันมีที่ไหนล่ะเอาดาบนี่แทงตนเองนะบางคนนี่มีเอาเหล็กแหลมเนี่ยพี่น้องแทงแก้มขวาทะลุแก้มซ้ายก็มีแล้วนี่คนที่เสียหายเนี่ยพี่น้องคือใครก็คือพวกเราเนี่ยแหละนะครับซึ่งต่างศาสนิกเนี่ยไม่รู้หรอกนะเข้าใจว่าชีอะห์นี่ก็เป็นนิกายหนึ่งของอันอิสลามแต่ในความเป็นจริงเนี่ยไม่ใช่พี่น้องบรรดา นักวิชาการนะครับตัดสินเหมือนกันหมดนะอันนี้ไม่ได้ผมพูดนะพี่น้องนะบรรดานักวิชาการตัดสินกันหมดว่าอากีดะห์ของชีอะห์คืออากีดะห์ของกาเฟรนะครับอันนี้นี่ไม่ได้มาว่าโหอาจารย์ตัดสินถึงขนาดนี้หรือไม่ใช่พี่น้องเพราะเพียงแค่ข้อหาเดียวเนี่ยที่เราบรรดาชีอะห์ด่าซอฮาบะห์เนี่ยนะเพียงเท่านี้เนี่ยพี่น้องก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับที่จะทำให้คนที่ด่าซอฮาบะห์เนี่ยเป็นกาเฟรคนที่ด่าไอ้ชาวว่าทำซีนาเนี่ยพี่น้องว่าสมควรจะเป็นกาเฟรมั้ยล่ะสมควรนะด่าภรรยาที่ท่านนบีรักที่สุดเนี่ยพี่น้องว่าทำซีนาด่าท่านอบูบักอุมัรอุสมานเนี่ยนะว่าหลังจากที่ท่านนบีเสียชีวิตไปเนี่ยตกมุตตัดกันหมดเลยเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยพี่น้องสมควรจะเป็นกาเฟรมั้ยสมควรนะนี่เพียงแค่ข้อหา2ข้อหาเท่านั้นแหละพี่น้องนะที่สามารถตัดสินนะครับว่าเราบรรดาชีอะห์เนี่ยเป็นกาเฟรได้เลยนะอันนี้คือความสุดโต่งของคนกลุ่มแรกและพี่น้องมาดูความหย่อนยานของกลุ่มคนที่สองนะครับที่มีต่อวันอาชูรอตรงกันข้ามกับชีอะห์เลยเพราะในอดีตเนี่ยพี่น้องนะจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ยืนตรงกันข้ามกับชีอะห์เสมอนั่นก็คือพวกนวาซิบชีอะห์เนี่ยนะรักเทิดทูนให้เกียรติท่านอาลีจนกระทั่งเลยขอบเขตนะเทิดทูนให้เกียรติท่านฮุเซนจนเลยขอบเขตแต่เราบรรดานวาซิบเองเนี่ยพี่น้องไม่เห็นหัวท่านอาลีเลยไม่เห็นหัวของท่านฮะซันท่านฮุเซนท่านหญิงฟาติมะมองไม่เห็นหัวเลยคือด้อยค่าซอฮาบะห์เหล่านี้ทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อฮุเซนเสียชีวิตเนี่ยนวาซิบเนี่ยดีใจในขณะที่ชีอะห์เนี่ยเสียใจพวกนวาซิบเนี่ยพี่น้องดีใจทำให้ในวันนี้เนี่ยนะครับเปรียบเสมือนอีดวันหนึ่งของพวกเขาเลยมีการปรุงอาหารกันมีการอาบน้ำชำระร่างกายกันมีการใส่น้ำหอมใส่เสื้อผ้าที่ดูดีและพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยนะเอาวันนี้เนี่ยเป็นเสมือนวันอีดท่านอิบนุกะซีรบอกว่ายังไงท่านอิบนุกะซีรเนี่ยพี่น้องเป็นคนที่อธิบายอัลกุรอานทางเล่มเนี่ยบอกว่ายังไงบอกว่าพวกนวาซิบเองเนี่ยนะมักจะทำอาหารนานาชนิดในวันนี้แสดงออกซึ่งความดีอกดีใจนี่คือพฤติกรรมของพวกนวาซิบดังนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะขอมาอัพจริงๆการกวนขนมเนี่ยนะครับโดยอ้างอิงกับวันอาชูรอเนี่ยนะคือถ้าจะกวนวันอื่นเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าจะกวนวันอาชูรอเนี่ยนะนี่คือการลอกเรียนพฤติกรรมของพวกนวาซิบนะนี่คือพฤติกรรมของพวกนวาซิบนะแต่ผมไม่ได้ไ
ม่ได้ตัดสินถึงขั้นว่าใครกวนขนมนี่เป็นกาเฟรไม่ใช่นะพี่น้องเพียงแค่เรียนแบบพฤติกรรมของพวกนาวาซิกเท่านั้นแต่บรรดานักวิชาการส่วนใหญ่บอกว่าการปรุงอาหารการกวนขนมใดเป็นการเฉพาะในวันอาชุรอเนี่ยถือเป็นอุตริกรรมนะครับบางคนกล่าวอ้างว่ายังไงกล่าวอ้างว่าอาจารย์ที่ฉันกวนขนมเนี่ยนะเพราะว่าล้ำลึกถึงเหตุการณ์ของท่านนบีนัวที่ว่าวันอาชุรอเนี่ยนะเป็นวันที่เรือของนบีนัวเนี่ยไปหยุดอยู่บนภูเขานะและนบีนัวเองก็กวนขนมกินกันนะครับพี่น้องทราบไหมว่าหะดีษนี้เนี่ยนะนักวิชาการเนี่ยนะครับระบุว่าสายรายงานเนี่ยมันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยพี่น้องนะพยายามหานะในสิ่งที่เป็นสายรายงานที่ถูกต้องในสิ่งที่มันในสถานะของหะดีษที่มันซอฮีหะที่ถูกต้องหรือฮะซันเนี่ยพี่น้องนะที่ดีเนี่ยเอาไว้ก่อนนะส่วนใดก็ตามที่เป็นดออีฟที่เป็นเมาดัวที่มันอ่อนที่ถึงขั้นกุใส่ท่านนบีเนี่ยอันเนี้ยให้เรานั้นละทิ้งเอาไว้ส่วนนะครับพี่น้องท่านใดนี่จะทำอาหารในวันนั้นนี่หรือกวนขนมในวันนั้นนี่โดยที่ไม่ได้มีความเชื่ออ้างอิงกับวันอาชุรอเนี่ยอันนี้ก็ต้องขอบอกว่าไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแต่ทางที่ดีเนี่ยควรจะไปกวนวันอื่นเนี่ยดีที่สุดแต่ถ้ามีความเชื่อว่าการที่ฉันกวนขนมในวันนี้เนี่ยนะเพราะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อันนี้เนี่ยพี่น้องเป็นอุตริกรรมและเป็นการเรียนแบบพฤติกรรมของพวกนวาซิบนะอันนี้คือคนสองกลุ่มพี่น้องและคนกลุ่มที่สามนั่นก็คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ตรัสเอาไว้วะจะอันนากุมอุมมะตันวัสตันนะครับและเรานั้นได้ทำให้พวกเจ้าเนี่ยนะเป็นส่วนหนึ่งจากอุมมะที่อยู่สายกลางคำว่าสายกลางตรงนี้เนี่ยพี่น้องนะไม่ใช่ว่าเหยียบเรือสองแคมจะบิดอะห์ก็ไม่ไปจะซุนนะก็ไม่ใช่นะเหยียบเรืออยู่สองแคมเนี่ยฝั่งหนึ่งเป็นบิดอะห์ฝั่งหนึ่งเป็นซุนนะเหยียบอยู่อย่างนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยไม่เรียกว่าสายกลางพี่น้องสายกลางที่แท้จริงเนี่ยนะครับคือสิ่งที่มันตรงกันกับกิตาบุลลอและซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าคนกลุ่มที่3เนี่ยพี่น้องสายกลางยังไงคือให้ความสำคัญให้ความประเสริฐของท่านฮุเซนเนี่ยตามที่มีตัวบทระบุเอาไว้ในอัลกุรอานและซุนนะของท่านนบีและในขณะเดียวกันเองนี่ก็ไม่ได้ลดเกียรติของท่านฮุเซนจนกระทั่งถึงขั้นที่พวกนวาซิบนั้นได้กระทำและคำว่าสายกลางในที่นี้เนี่ยพี่น้องนะนั่นก็คือการกระทำสิ่งนี้เป็นซุนนะตั้งแต่เริ่มต้นบรรยายนะครับจนกระทั่งถึงช่วงท้ายๆของบรรยายเนี่ยพี่น้องที่ผมนั้นได้บอกเอาไว้นะครับว่าท่านนบีเนี่ยทำอย่างไรนะครับในวันอาชูรอนี่คือสิ่งที่เราทุกคนเนี่ยพี่น้องนะจะต้องตระหนักกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องนะเราเองเนี่ยนะครับการทำเยอะเนี่ยพี่น้องนะไม่ได้เป็นการการันตีซึ่งผลบุญอันมากมายพี่น้องจำเอาไว้เลยนะมันแทบจะใช้ได้กับทุกอย่างเลยพี่น้องนะในเรื่องอามันอิบาดะห์นอกจากสิ่งที่มีตัวบทหลักฐานอัลกุรอานบอกเอาไว้ว่าอันนี้เนี่ยทำเยอะแล้วดีแต่สิ่งใดก็ตามที่ไม่มีตัวบทหลักฐานอัลกุรอานบอกไว้เนี่ยการทำเยอะเนี่ยไม่ได้การันตีซึ่งผลบุญอันมากมายเช่นนะครับคนคนหนึ่งได้มีโอกาสเดินทางไปทำอุมเราะห์นะแล้วบอกว่าโอ้โหอาจารย์ฉันเนี่ยเก็บตังค์มาเนี่ยนะเป็นสิบปีกว่าจะได้มาอุมเราะห์ครั้งหนึ่งเนี่ยจะให้ฉันทำเพียงแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันก็กระไรอยู่ในขณะที่แซ่อื่นเองเนี่ยนะอาจจะพากันไปเนี่ยทำอุมเราะห์กันสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งบางทีเนี่ยลูกแซ่เจอหน้ากันเนี่ยถามว่าได้อุมเราะห์กี่ครั้งแล้วนะแข่งกันเนี่ยว่าฉันเนี่ยได้หกครั้งฉันเนี่ยได้เจ็ดครั้งสิ่งนี้เนี่ยพี่น้องนะมันขัดแย้งกับซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือการที่เราบอกว่าถ้าการทำเยอะเป็นการการันตีซึ่งผลบุญคุณงามความดีเนี่ยฉันเนี่ยไม่พอใจอาจารย์ละหมาดซุบฮีเนี่ยมันน้อยเหลือเกินนะมันโอ้โหมันอยู่ในเวลาที่ดีขนาดเนี้ยทำไมรอกันเนี่ยมันน้อยเหลือเกินฉันเพิ่มไป4ถามว่าเป็นการการันตีซึ่งจะได้รับผลบุญความดีที่มากมั้ยพี่น้องไม่ใช่แต่เรื่องใดก็ตามเนี่ยนะครับที่ท่านนบีบอกว่าถ้าทำเยอะแล้วได้ผลบุญที่เยอะเนี่ยให้เรานั้นได้ทำพี่น้องเช่น
บริจาคเนี่ยบริจาคบ่อยๆแล้วจะได้รับผลบุญที่เยอะบริจาคเยอะๆอิสติกฟาร์เยอะๆนะแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยให้ทำไปเลยพี่น้องแต่อะไรก็ตามเนี่ยนะครับเราเนี่ยนะบางท่านเนี่ยนะพี่น้องนะบางทีเนี่ยนะครับอะไรก็ตามที่ท่านนบีไม่ได้บอกเอาไว้ว่าทำเยอะแล้วจะได้เยอะเนี่ยเราเองเนี่ยกลับทำแต่ไอ้ที่ชัดๆเนี่ยพี่น้องนะว่าถ้าทำเยอะแล้วได้เยอะเองเนี่ยเราเองกับลังเลนะกับฉันเนี่ยจะทำดีไหมนะหรือฉันเนี่ยเคยทำไปแล้วครั้งหนึ่งนะมันก็น่าจะพอแล้วแบบนี้นี่พี่น้องนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่เป็นแผนการของเราบรรดาชัยฏอนนั่นเองเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะสิ่งที่จะการันตีผลบุญคุณงามความดีได้ดีที่สุดเนี่ยพี่น้องตระหนักไว้เถอะครับบางทีเนี่ยมันอาจจะฝืนความรู้สึกตัวเองเนี่ยนะเอายกตัวอย่างอุมเราะห์แล้วกันนะครับอาจจะฝืนความรู้สึกตนเองว่าฉันเนี่ยเก็บตังมา 10-20 ปีให้ฉันทำครั้งเดียวเนี่ยฉันรู้สึกว่ามันไม่โอเคพี่น้องเก็บความรู้สึกนี้ไว้ในใจและให้เรานั้นได้เชื่อมั่นว่าการที่เรานั้นทำตามซุนนะของท่านนบีเนี่ยแหละพี่น้องดีที่สุดถามว่าหากจะพูดถึงคนกลุ่มนึงที่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยนะต่างรีบเร่งไปสู่ความดีเนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้พี่น้องนอกจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนอีกกลุ่มนึงพี่น้องเมื่อความดีใดมาเนี่ยนะเขานั้นจะรีบเร่งเนี่ยเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเราเองเนี่ยไม่เคยได้ยินพี่น้องว่าท่านนบีเองเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เองทําอุมเราะห์เนี่ยนะหลายครั้งต่อ1การเดินทางทั้งๆที่ถามว่าเราบรรดาซอฮาบะห์นี่อยากจะทําความดีมั้ยพี่น้องอยากจะทําแต่ไม่เคยมีซอฮาบะห์ท่านใดพี่น้องที่ไปทำอุมเราะห์หลายครั้งต่อ1การเดินทางนะทำอุมเราะห์ครั้งนี้เสร็จออกมานอกเขตฮารอมเขตมักกะห์แล้วก็เนียดใหม่แล้วก็เข้าไปใหม่เนี่ยอันนี้เนี่ยไม่มีซุนนะห์ของท่านนบีไม่มีการกระทําของเราบรรดาซอฮาบะห์ส่วนนะครับก็ต้องยอมรับว่าเรื่องดังกล่าวนี้นะครับนักวิชาการเนี่ยเขาขัดแย้งกันนะแต่เราเองเนี่ยพี่น้องก็น่าจะต้องยึดสิ่งที่มันใกล้เคียงนะครับกับสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดและเช่นเดียวกันพี่น้องครับวันอาชูเราะเนี่ยนะวันดีๆแบบนี้เนี่ยพี่น้องเป็นวันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยให้กับเราเป็นวันที่เรานั้นจะได้ปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนักวิชาการท่านนึงเนี่ยเปรียบเทียบว่ายังไงเปรียบเทียบว่าสุนนะเนี่ยพี่น้องนะเปรียบเสมือนเรือของท่านนบีนูฮ์ซุนนะเนี่ยนะครับการปฏิบัติตามซุนนะเนี่ยนะเปรียบเสมือนเรือของท่านนบีนูฮ์ใครก็ตามที่ขึ้นเรือลำนี้เนี่ยรอดส่วนใครก็ตามนี่ที่ยังเอ๊ะยังอะในซุนนะของท่านนบีอยู่เนี่ยจมน้ำเนี่ยตายกันทุกคนพี่น้องนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เรานั้นได้ตระหนักเอาไว้นะครับว่าให้เรานั้นได้พยายามทำในสิ่งที่มันตรงกันกับซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีถือศีลอดเราเองก็ถือศีลอดนบีเองนะครับส่งเสริมให้ถือศีลอดวันที่9เราเองก็ทำการถือศีลอดวันที่9วันที่9นะครับเพียงเท่านี้เนี่ยพี่น้องอินชาอัลเลาะห์นะครับเรานั้นก็จะได้รับการอภัยจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากบาปความผิดที่แล้วมาในอดีตถึง1ปีด้วยกันนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับสำหรับเนื้อหาสาระในวันนี้นะครับก็น่าจะครบถ้วนนะทุกแง่ทุกมุมนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับหากการบรรยายในครั้งนี้ของผมนะครับมีข้อผิดพลาดประการใดให้พี่น้องเนี่ยนะได้ตระหนักเอาไว้เยอะๆเลยนะครับว่าความผิดพลาดดังกล่าวนั้นเนี่ยนะมาจากตัวของผมนะครับมาจากเหล่าบรรดาชัยฏอนมารร้ายส่วนถ้าหากจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นคุณงามความดีนะครับในการบรรยายครั้งนี้หรือความสมบูรณ์แบบในการบรรยายครั้งนี้ความดีและความสมบูรณ์แบบดังกล่าวนั้นมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์